ซ้อมโค้งสุดท้ายเนาะกับเทนเนอร์ที่ชิดมานคิดเห็นไม่ได้ครับอยากจะถามนะแล้วรอเจนดาวครับครับไฟนั้นมีพี่ดอนฮวนครับอยากพูดถึงคู่ชกแล้วหน่อยจิ้งเหลนไฟเอกเมืองนนท์ร้อยปอนโหดเขามาสู้เหมือนกันนะก็ผมก็มาสู้เหมือนกันครับเตรียมตัวมาให้ดีครับผมเจอกันวันศุกร์นี้ครับสุดท้ายฝาก FC แล้วหน่อยก็ฝาก FC แฟนคลับนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมวันศุกร์นี้ครับทางช่อง True For You นะครับหรือว่าถ้าเกิดมวยไม่นับไม่นอกก็ติดตามได้ทางเพจมวยเด็ดเป็น9ผมคู่5นะครับฝากด้วยนะครับสุดท้ายอีกสุดท้ายเลยพูดอะไรกับเสียโบ๊ทหน่อยอ่ะไฟนี้ก็ขอขอบคุณเสียโบ๊ทมากๆนะครับผมที่ทำให้ผมได้กลับมาชกมวยนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะผมโอเคครับน้องชายขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับพูดกับนักมวยเดี๋ยวเรามาดูหัวหน้าคณะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ดอนนวลครับผมมาถึงตอนนี้คิดว่าต้องปรับอะไรอีกอ่ะเจียงดาวที่ปรับมันไม่ตอนนี้มันก็แถว 100% มั้ยก็ยังไม่ได้ 100% สำหรับมวยใหม่อือครับมวยใหม่ก็ไม่ได้ถือว่าจะดี 100% แต่ถามความมั่นใจความฟิตซ้อมก็ทำออกไปให้เต็มที่ครับผมก็ดูลูกแก้ลูกชนลูกที่เราต้องไปสู้กับเขาเพราะว่าเจอกับมวยทางพี่หนุ่มน้อยก็ไม่ธรรมดาครับดูแล้วคิดแข็งแรงครับผมเราก็ท้องของเรามันอ่อนแอนะครับโดยเด็กมันสูงยาวถามว่าอาจจะเคยชกมามากกว่าก็จริงแต่ว่าชกมากอาจจะไม่มีคุณภาพการฟิตซ้อมการตั้งใจอะไรก็ยังไม่ได้มีแต่ครั้งนี้ผมดูแล้วเด็กตั้งใจแล้วก็ต้องแต่ไม่เคยคิดจะประมาทเพราะคู่ต่อสู้ผมว่าออกมาดีแน่นอนค่ายเขาดีสีเสื้อดีทุกอย่างการทำเนื้อเขาดีเราอาจจะเป็นลองเรื่องทางค่ายทางสีเสื้ออะไรประมาณนี้แต่เราก็ไปวัดกันที่อาวุธด้วยไปทีแล้วก็สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ใจของเกียรติดาวไปถึงได้ขนาดไหนแล้วเห็นการพัฒนาอะไรของน้องบ้างการพัฒนาก็เราค่อยๆปรับทีละอย่างครับไม่ใช่ว่าจะได้เลย 100% ทีเดียวพอเด็กเพิ่งจะเป็นมวยใหม่ๆก็ไม่ได้เป็นเยอะบ้างไหมก็ปรับการยืนการวางอาวุธการออกอาวุธใหม่ครับผมแต่พัฒนาตอนนี้ก็พัฒนาถามว่าดีในระดับหนึ่งครับครับผมแล้วน้ำหนักอ่ะคิดว่าน้ำหนักเป็นไงไฟนี้ก็ไฟนี้ถามว่าเด็กก็ไม่เคยลดเราก็ไม่รู้ว่าเด็กจะไปได้ถึงขนาดไหนก็ต้องลองดูแต่เดี๋ยวค่อยมีทางพวกพี่ๆพวกเทรนเนอร์พวกทั้งสิ่งเล็กช่วยกันดูแลอยู่น้องตอนนี้มีน้องคนเดียวชกคนเดียวก็ดูแลน้องคนเดียวเต็มที่ประคบประหงมเต็มที่เลยต้องประคบประหงมเต็มที่ครับฝากบอก FC ค่ายมือดีเอ็นมวยไทยหน่อยแล้วก็ทักษิณเล็กคนหนึ่งมวยเอกเราครับผมฝากติดตามเกียรติดาวนะครับศุกร์นี้เป็นยอดมวยโซเชียลใครจะว่าไงก็ว่ากันอีกทีนึงให้ดูที่อาวุธบนเวทีนะครับผมมาสุดท้ายทักษิณเล็กเป็นวันที่29ครับผมอาจจะเจอที่บุรีรัมย์เป็นนัดแรกครับผมของมวยไทยครับหลังขาวครับพิกัดเท่าไหร่ครับ136ครับผมแล้วเป็นไงไฟนี้ทักษิณเล็กก็เตรียมตัวช่วงนี้เพิ่งจะพักเพราะรู้ว่ารายการถอดออกไปก็ให้พักวันสองวันครับผมเดี๋ยวก็กลับมาเริ่มซ้อมตามปกติเคยเจอกับหลังขาวไหมทักษิณเล็กยังไม่เคยครับผมแล้วมองเป็นไงคู่ชกยาวเหลือเกินพี่ยาวเราก็ต้องมีลูกแก้ครับเพราะเราเคยเจอใหญ่มาแล้ว139-140เราก็ต่ายมาแล้วตอนนี้136ปอนด์ใหญ่แค่ไหนมันก็น้ำหนักเท่ากันอยู่ดีไม่มีอะไรน่ากังวลครับFC ถามว่าทักษิณเล็กนี่ยังคงไปซ้อมที่สิทธิ์มนชัยไหมตอนนี้เดี๋ยวก็ถ้าช่วงเร่งครับช่วงเร่งรายการช่วง10วัน2อาทิตย์ครับแล้วก็ไปซ้อมที่นู่นครับผมเหมือนเดิมใช่ครับผมโอเคครับนี่ครับหัวหน้าค่ายขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับนะผมก็ให้ดูครับบรรยากาศการเตะเป้าครับซ้อมโค้งสุดท้ายครับ
ของเกียนดาวจอมือสี่ครับพิกัด100ปอนด์เจอกับจิ้งเหลนไฟเอกเมืองนนท์ครับ FC แฟนคลับครับน้องก็อย่าลืมติดตามรับชมครับวันศุกร์นี้ครับคู่5ครับของรายการครับก็ติดตามได้ครับทางเพจมวยเด็ด789มวยไทย2000ครับเพจพินิดีคาเดมี่ครับแล้วก็มวยมันวันศุกร์แต่ถ้ามวยน็อกก่อนครับมีนับมีน็อกก่อนครับก็จะได้ติดตามแน่นอนครับในทางช่อง True For You ครับหมายเลข24ก็กับคุณกับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมในวันนี้ครับ